เิญพรยอดกัล,ลยาณมิตรทั่วโลกเนาะกองพลจกพักรพรรดิสวรรทุกท่านพบกันสองทุ่มโดยประมาณก็จะเอาธรรมะมาเล่าให้พวกเราฟังเพื่อที่ว่าจะได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโลกและชีวิตมากยิ่งขึ้นวันละหน่อยวันละหน่อยอะนะไม่มากครึง่งชั่วโมงแล้วก็ขอบคุณที่ยังมาติดตามฟังกันอยู่ตรงนี้แล้วก็ต้องบอกว่าช่วงนี้อากาศร้อนมากดังนั้นก็ดื่มน้ํากัน ขึ้นมากกว่าปกติหน่อยเนาะเพราะถ้าเกิดว่าน้ำขาดแล้วก็เดี๋ยวเกิดอันตรายได้และรวมถึงสมมุติไปตากแดดออกไปนอกบ้านมาเนี่ยสมมุติว่าน้ำในตัวเราไม่มีเกิดอาการแห้งแรงอยู่ในตัวเนี่ยนะพราะออกไปนอกบ้านมันก็จะร้อนอบหนักเข้าไปอีกเสร็จแล้วมีบางเคสเพื่อไม,ไม่ไม่กี่วันก่อนนี่ก็คือพอ ร้อนๆกลับมาหรือว่าไปที่ไหนสักที่นั่นพี่จำรายละเอียดไม่ได้เอาน้ำเย็นๆราดหัวเลยเพราะร้อนราดปุ๊บสักพักหนึ่งคนเห็นน่ะเอาน้ำราดเสร็จแล้วก็ไปนั่งอยู่แป๊บหนึ่งไปหาอไอทีหนึ่งหมดลมหายใจไปแล้วปรับตัวไม่ทันนะนะไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรแต่ก็บอกเราไปก่อนว่าสมมุติแม่จะไม่ได้ดื่มน้ำอย่างที่หลวงพี่บอกไปเมื่อกี้ถ้า ออกไปนอกบ้านแล้วกลับเข้ามารู้สึกร้อนๆเนี่ยถ้าจําเป็นจะต้องอาบน้ำหรือไรรถตั้งแต่เท้าขึ้นมาก่อนนะให้ค่อยแรงกายค่อยๆได้ได้ปรับหัวนี่เอาไว้สุดท้ายแล้วกันไม่งั้นเดี๋ยวปรับตัวไม่ได้ก็เป็นอย่างเคสที่บอกไปเมืเ่อกี้อยากให้อยู่กันไปนานๆแล้วก็แข็งแรงแข็งแรงกันด้วยนะทุกๆคนมหาเศรษฐีผู้ใจบุญทั้งหลายอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เอามาบอกเอามากล่าวแล้วก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยแต่ก็ ในเบื้องต้นขอแจ้งข่าวดีเหมือนเดิมมานะข่าวดีมีหลายข่าววันนี้ก็แจ้งนิดหนึ่งแล้วกันทบทวนทบทวนเมื่อวานก็บอกไปทีหนึ่งแล้วว่าข่าวดีนะจะมีการหล่อพระประธานในวันเสาร์ที่3มิถุนาวันวิสาขาบูชาเพื่อเสด็จสถานนะห้องแก้วสารพัดนึกสองทางทิศตะวันตกของสภาธรรมกายสากลเผื่อใครอยากรู้ว่าอยู่ตรงไหนตรงข้ามกับห้องแก้วเดิมนั่นแหละแล้วก็อีกครั้งหนึ่ง ถัดไปอีกหนึ่งอาทิตย์ก็คือวันอาทิตย์ที่11มีถุนาย,ยน2566องค์นี้ก็เพื่อเอาไปประดิษฐานณนะวิหารคตคอหนึ่งนะตรงกลางเลยของพระมหาธรรมกายเจดีดังนั้นก็ขอเชิญชวนล่วงหน้าใครอยู่ในโลกใบน,นี้นะอยากหลอพระประธานเนี่ยนานๆมีทีหนึ่งขอเชิญมาร่วมพิธีกันแต่ถ้าเกิดว่ามาไม่ได้ก็เช่นเคยมีซูมมีอะไรผ่าน กันไปอันนี้ก็คือเป็นบุญในระยะไกลแต่ก็มีระยะใกล้มากกว่านี้อีก,กน,นะอีกนิดหนึ่งใกล้กว่านี้อีกหน่อยก็คือนี่บุญนี้ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะนะพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยเพื่อนน้อมบูชารมหลวงพ่อธรรมชยโยเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล7 9ปีอันนี้ก็ทำบุญพระไตรปิฎกฉบับที่ นักวิชาการทางศาสนาเขาบอกว่าสมบูรณ์แบบที่สุดละในสายบาลีนะเพื่อรักษาคำสอนที่ถูกต้องเอาไว้แล้วก็ทำมาเพื่อโดยชื่อก็รู้อยู่แล้วนะบูชาทรหลวงพ่อธรรมชโยอันนี้ก็เป็นพิธีการที่เริ่มในวันเสาร์ที่29เมษายนพิธีก็เริ่มตั้งแต่ตอนเช้าแหละแล้วก็สามารถที่จะมาร่วมพิธีตรงนี้ได้ก็เริ่มตั้งแต่9้าโมงครึ่ง ก็มีถ่ายทอดเหมือนกันนะ,นะใครมาไม่ได้แต่สามารถจะร่วมบุญได้จะร่วมอะไรยังไงเดี๋ยวค่อยว่าก,กันทีหนึ่งใครสแกน QR Code คเก่งเดี๋ยวจะเปิด QR ว o d e ้ไว้ให้นะแป๊บหนึ่งก็เ่าพิธีให้ฟังก่อนว่า9โมงครึ่งก็ประธานสงฆ์มาถึงศูนย์กลางพิธี10โมงก็เริ่มปฏิบัติธรรมกันเพื่อกลั่นใจให้ใสจะได้รองรับบุญกันอย่างเต็มที่จากนั้นก็ ประมาณสักสิบโมงครึ่งก็เริ่มมีพิธีถวายนะจากนั้นก็รับพรแล้วก็เสร็จพิธีก่อนเพลนนิดหน่อยอันนี้ก็คือกำหนดการคร่าวๆในวันเสาร์ที่29เมษายนพุทธศักราช2566ใครอยู่ใกล้ๆแถวนี้ก็เชิญได้เนาะที่รัตนบัลลังสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายขอเชิญชวนล่วงหน้าเช่นเดียวกันถ้าใครอยากจะร่วมบุญกับพระไตรปิฎกซึ่งเก็บ คําสอนของพระสัมมาสัมพธุธเจ้าเอาไว้ในรูปแบบของภาษาบาลีที่ว่าที่บอกว่าสมบูรณ์แบบก็เนื่องจากว่าเช็คไปเช็คมาได้จากหลายาประเทศที่ถือว่าเป็นประเทศแบบถือเทรวาทด,ดั้งเดิมหรือว่านิกายแบบบ้านเรานี่แหละห่มแบบที่วัดพระธรรมกายห่มกันเนี่ยนะอันนี้ง่ายๆไปเพียบง่ายๆใครถนัด QR code เนี่ยกำลังจะเปิด QR code มาให้นะเพื่ออยากร่วมบุญ ก็สแกนแล้วก็ร่วมบุญได้เลยตรงนี้เนี่ยนะเข้าในกลุ่มไลน์ก่อนนะเดี๋ยวก็อบอกบุญมันจะมีรายละเอียดอยู่ในห้องนั่นแหละอันนี้คือบอกบุญเข้าไปในกลุ่มไลน์กลุ่มไลน์ก,ลลก็เข้าไปได้ตรงนี้ก็ถ้าเกิดว่าไม่รู้จะอะไรยังไงก็ Google ก็ได้นะพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยแล้วก็เข้าไปจะมีให้เราสามารถจะร่วมบุญได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นเรื่องที่นํามาฝากให้กับพวกเราก็ข่าวดีเท่านั้นแหละจะได้ร่วมบุญ รวมกุศลกันและมาบอกแบบนี้และพวกเราทำเนี่ยจะได้เจอกันทุกชาติไงบอกกันไปแล้วก็ทํากันไปร่วมกันไปนี่คือสิ่งที่ต้องถือว่าเราได้ทําบุญร่วมกันมาหลวงพี่พระคบอกว่าเราก็ร่วมกันไปแล้วก็ร่วมอยู่ในวงบุญตรงนี้ที่ถือว่าเป็นวงบุญที่ตั้งใจจะไปที่สุดแห่งธรรมซึ่งก็ต้องบอกว่าเดินทางกันอีก ใครพอสมควรใช้เวลาอีกพอสมควรแต่พอเดินไปเป็นหมู่อย่างที่เคยบอกบ่อยๆสบายนะไม่ต้องกังวลแวบๆบแบบแบบเดี๋ยวก็ถึงแล้วช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าในการศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ในสมัยนู้นย้อนกลับไป2,600กว่าปีก็มีการเปรียบเทียบ สิ่งนั้นสิ่งนี้ซึ่งมีอยู่ในเชิงกายภาพเนี่ยให้กับญาติโยมได้เรียนรู้ได้ศึกษาก็คล้ายๆกับที่หลวงพี่พยายามจะยกตัวอย่างเรื่องนั้นเรื่องนี้ขึ้นมานั่นแหละรวมถึงได้เอาพระไตรปิฎกซึ่งต้องบอกว่าเป็นส่วนที่เราเองจําเป็นจะต้องศึกษาด้วยเช่นเดียวกันในฐานะแห่งความเป็นชาวพุทธเพื่อที่จะได้รู้ว่าต้นฉบับ มายังไงจากคําสอนโดยตรงเลยแล้วไม่ใช่สิ่งที่ขยายความอะไรเพิ่มเติมต่อเป็นบทที่บันทึกไว้ในบาลีแล้วก็แปลเป็นไทยเลยชั้นเดียวอะนะไม่ได้ผ่านอะไรกันเยอะมากดังนั้นก็เลยเอามาแบ่งปันแต่พระไตปรปิฎกฉบับธรรมชาติอย่างที่บอกไปเมื่อกี้เช็คไม่ใช่เฉพาะแค่ภาษาไทยที่เก็บบาลีไว้เนี่ยเช็คกับประเทศเพื่อนบ้านด้วยว่า,าที่บันทึกไว้นะั่นอะตรงกันยังไงแค่ไหนแต่บันทึกไว้เป็นภาษาบาลีนะเพีงเยงแต่ว่า ภาษาบาลีในตัวเขียนไม่มีการบันทึกก็จะบันทึกตามประเทศที่อยู่แถวนี้เช่นว่าอยู่ประเทศกัมพูชาก็จะบันทึกเป็นภาษาเขมรแบบนี้นี่คือสิ่งที่เราเองก็ไปรวบรวมมาแล้วสามารถจะเช็คย้อนไปย้อนมาได้ด้วยทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์นะก็เอามาเล่าแล้วก็เผื่อว่าเราอยากจะร่วมบุญกันตรงนี้ให้ได้แบบชุ่มกายชุ่มใจเพราะเรารู้อยู่แล้วแหละว,ว่าเมื่อไหร่ทําบุญ เมื่อน,นั้นเราจะรู้สึกชุ่มชุ่มกายชุ่มใจแม้ในช่วงนี้จะเป็นฤดูร้อนนะนะเมืองไทยมี3ามฤดูเขาบอกร้อนนะฤดูแรกฤดูที่สก็ร้อนมากฤนะดูที่สร้อนสุดๆเขาบอกมี3ามฤดูก็ว่ากันไปทนกันไปนี่ก็คือประเทศเราหวังว่าวันหนึ่งก็จะเดี๋ยวนี้เขาบอกสภาวะโลกร้อนก็เป็นแบบนี้เกิดจากามนุษย์ทั่วๆไป ไม่ได้มีความรับผิดชอบต่อสังคมก็ทําลายโลกกันไปเหมือนทางเหนือนี้เห็นเห็นใจมากแล้วนะจุดไฟเผาป่าอะไรแบบเนี้ยแล้วก็เลยกระทบกันในในพื้นที่บริเวณแถวภาคเหนือจากประเทศเพื่อนบ้านด้วยอะไรปนกันไปปนกันมารวมถึงที่มีการเผาในประเทศไทยด้วยเคยบอกพวกเราไปแล้วแล้วว่าพอเจอพอจะจับได้ก็ร้องขอความเห็นใจแล้วก็บอกว่าด้วยสภาวะทางเศรษฐกิจ ฐานะที่บ้านไม่ค่อยดีเลยจําเป็นจะต้องทําอะไรไปแบบนั้นเ <he hn S 2> ห็นไม่เอ่ยว่านี้แหละคือเหตุผลว่าทำไมถึงต้องรวยทําไมหลวงพ่อธรรมจัจโยถึงต้องชวนเรารวยอยู่เรื่อยหลวงพี่เมื่อกี้ก็ชวนเรารวยนะรอพระประธานสององค์นะวันก็ทราบกันอยู่แล้วรวมบุญพระไตปิดกฉบับธรรมชยัยนอกจากรวยแล้วก็มีปัญญาฉลาดด้วยแถมทั้ง ออได้ติดตามพระสัมมาสัพพุทธเจ้าไปด้วยดังนั้นอยากรวยก็ทําบุญกันเรื่อยๆถามว่าทําไมถึงจะต้องทํากันบ่อยๆก็เมื่อกี้ก็บอกแล้วไงว่าคนที่ไม่รับผิดชอบหรืออะไรเนื่องจากว่าโดนบีบคั้นด้วยผลกรรมเก่าที่เคยทํามาพอมาออกผลติดขัดทําอะไรก็ติดไปหมดเจอแบบนี้ก็อยากจะหากินง่ายๆเนี่ยนะก็เผาป่ากันไปเพราะเหตุผลอะไรก็ตามแต่มันเยอะมากก็ ก็เป็นเช่นี้แหละดังนั้นถ้าเกิดว่ายุคไหนสมัยไหนที่คนมีความรับผิดชอบโดยเฉพาะคนที่มีความรับผิดชอบเรารู้อยู่แล้วหลวงพี่เคยบอกไปว่าหลวงพ่อทัาตตะชิวท่านเคยสรุปว่าคนดีคือคนที่รับผิดชอบดังนั้นคนที่มีความรับผิดชอบอยู่เขาฝึกตัวมาในระดับหนึ่งเป็นคนดีที่มีบุญแล้วก็สอนตัวเองได้ยิ่งยุคไหนมีบุญมากๆนะอายุยืนแล้วก็เจออย่าง ยุคที่กําลังจะถึงในพระส,มรสัมมาสุพุทธเจ้าพระองค์องค์พระองค์ต่อไปเนี่ยที่พระนามเรารู้กันอยู่ดีอยู่เรารู้กันดีอยู่แล้วคือพระศีอรียะเมตไตรจําก็ได้นะพระศีอริยเมตไรรมตรเนี่ยก็ตัวของพระองค์เองจะมาบังเกิดขึ้นในเนี่ยแหละในกับนี่แหละดังนั้นก็ใครจะหายใจยาว,ยาวๆรอก็อันนี้ก็ทําได้นะถ้าบุญเรามากพอก็สามารถจะอยู่ต่อไปได้เหมือนกันแต่ถ้าบุญไม่พอไม่เป็นไรก็ ไปด้วยกันกอนนะนะไปพักผ่อนกันอยู่ที่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยลงมาหลวงปู่มาเมื่อไหร่หลวงพ่อธรรมะชะโยลงมาสร้างบารมีเมื่อไหร่หลวงพ่อรัตชิโวลงมาสร้างบารมีเมื่อไหร่ก็ติดท่านมาเลยนะจะได้ไม่พลาดเหมือนในภพชาตินี้ที่เราติดมาแล้วเราก็ไม่พลาดดังนั้นก็ที่จะต้องมาเตือนมาบอกมากล่าวก็แค่แบบ ให้เราได้รู้สภาวะในตอนนี้แค่นั้นเองว่าไม่ว่าจะเป็นตอนไหนไม่ว่าจะยุคไหนสิ่งที่เราต้องทำจนเป็นปกติให้พลังงานพิเศษซึ่งเกิดขึ้นในใจของเรานั้นเกิดเป็นปกติ แล้วก็ให้เกิดบ่อยๆด้วยเลยต้องมาทําบุญกันบ่อยๆเกิดไปพบไหนชาติไหนจะได้ไม่ต้องมาเจอเผาป่าอะไรแบบเนี้ยเกิดไปในพบไหนชาติไหนเรามีความพร้อมมีรูปสมบัติมีคุณสมบัติมีทรัพย์สมบัติมีราบยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานนี่คือสิ่งที่อบอกเผื่อไว้มีมีบางคนก็บอกทำไมวัดพระธรรมกายสอนแต่เรื่องราบยศสันเสริญสุข อย่างนี้นะมีคนถามก็ตอบว่าไม่ได้สอนแค่นี้ไม่ได้สอนแค่นี้นั้นเป็นความเห็นก็ไม่ว่ากันเพราะอาจจะเข้าใจว่าวัฒนกายสอนแต่เรื่องลาบยศสรรเสริญสุขแต่จริงๆมีต่อนะแม่ให้พรก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้และมรรคผลนิพพานคือแล้วทาไมจะต้องมีครบทุกอย่างคุณสมบัติเราต้องมีทุกอย่างฉลาดและไม่มีตังเนี่ยนะก็ลําบากเคยเจอแล้วประเทศเอ,อ,อย่างเพื่อนบ้านนี่แหละไม่ขอออกชื่อแล้วกัน ฉลาดนะประเทศในประเทศคนในประเทศนี้ฉลาดมากเลยเป็นประเทศพุทธด้วยแต่เงินไม่มีก็ทําอะไรไม่ได้ติดเป็นประเทศที่ติดอันดับยากจนพอคนเห็นแบบนี้แล้วเขาจะมั่นใจได้ยังไงว่าคําสอนของพระพุทธศาสนาดีจริงเพราะแม้แต่คนที่นับถือพุทธเนี่ย ก็ยังจนกันอยู่เลยแล้วความเป็นอยู่ก็แย่มากวันนี้เขาก็ไม่ค่อยมั่นใจอันนี้ก็ต้องบอกกันตามตรงนะดังนั้นสิ่งที่เราต้องทําบุญในทุกๆงบในทุทกๆอย่างเพื่อสร้างลักษณะที่เขาเรียกว่าสมบูรณ์แบบขึ้นมาภาษาอังกฤษเขาเรียก perfection นะนะแล้วก็ภาษาบาลีว่าปารมิก็คือปาบารมีนั่นแหละนี่คือสิ่งที่เราเองจำเป็นจะต้องมีความสมบูรณ์แบบทุกอย่าง แต่ที่พูดมาลาบยศสรรเสริญเนี่ยนะสุขด้วยเนี่ยไม่ใช่เพื่อว่าโลภล้วจะไปยึดติดอะไรตรงนั้นไม่ใช่เพียงแต่ให้เราทําบุญได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องกังวลไม่งั้นก็จะเป็นแบบต้องไปเผาปานั่นแหละโอ้ยจะหาผักหวานจะทําไร่อ้อยจะปลูกข้าวโพดหรือจะเหตุผลสารพัดร้อยแปดเเนี่ยนะไม่ต้องมีข้ออ้างอะไรเพราะเราสมบูรณ์แบบทุกอย่างแบบนี้ดีไหมเอ่ยใครว่าดีพิมพ์หนึ่งมาให้รู้หน่อย เราต้องสมบูรณ์แบบเราต้องทำทุกๆบุญไม่ได้บังคับว่าจะต้องทำเท่านั้นเท่านี้แต่ว่าเต็มที่เท่าที่เราทำได้เต็มที่เต็มอิ่มเต็มมือเต็มใจต้องไม่เดือดร้อนตัวเองนี่คือสิ่งที่เราเองจำเป็นจะต้องทำจำเป็นจะต้องเตือนตัวเองแล้วก็จำเป็นจะต้องฝึกแต่อีกอย่างหนึ่งซึ่งอยากจะแถมขึ้นมาว่าโดยลักษณะปกติช่วงนี้หน้าร้อนหรือดูร้อนขอยก สิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงเปรียบเทียบว่าเป็นอคิหรือไฟที่เผาไม่ใช่เผาข้างนอกนะไฟข้างนอกเผาป่าก็ว่างกันไปแต่อคิในที่นี้เผาใจนี่คือสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงแนะทรงสอนและอะไรมันเผากิเลสโลภโกรธหลงมันเผาเราอยู่ทุกๆวันทําไมมันถึงเผาเผาและอาการเป็นยังไงเราเผาเนี่ยสมมุติว่าเราเผาเมันเนี่ย เป็นไงเผามันเผาเผือกเผาอะไรก็ตามแต่ที่เป็นหัวหัวเนี่ยนะเผาเสร็จเนี่ยเผาไปสักสิบห้านาทีหรืออะไรเอามือจับเป็นไงมันร้อนนะไหมมือกันไปเลยกิเลสก็เช่นนั้นเหมือนกันแต่มันเกิดอยู่ข้างในใจของเรามันเผามันร้อนใจเราก็จะร้อนรุ่มร้อนรุ่มเลยจะเป็นยังไงก็จะทุกข์ทุกข์แล้วยังไงต่อจะทนอยู่ในสภาวะนั้นไม่ได้ นี่คือสิ่งที่วัตตาสงสารบีบทุกคือทําให้เราอยู่ในสภาวะนั้นไม่ได้เห็นอะไรสักอย่างที่เราอยากได้เราก็อยากจะซื้อเห็นหน้าใครสักคนซึ่งเราไม่พอใจเราต้องรีบกําจัดคนคนนั้นออกไปหรือว่าทําร้องทําร้ายก็ว่ากันไปพอเสร็จแล้วเละอีกอันนึงก็คือว่าพอไม่รู้หลงก็ไหลไปเรื่อยตามกระแสรหรืออะไรก็ตามทีเพราะสภาวะแห่งความหลงคือเห็นตรงตามความเป็นจริงหรือเปล่าเอ่ย ไม่เห็นดังนั้นถึงจะต้องมาพูดคุยกันตรงนี้เพื่อให้เกิดสัมมาทิฏฐิเราจะได้เห็นตรงตามจริงว่าดีคือดีไม่ดีคือไม่ดีใจต้องใส่ทาแล้วเกิดความสุขเช็คอารมณ์ของเราได้ในทุกๆวันเลยเพราะคอนเซปต์ของสัมมาทิฏฐิก็คือรู้ว่าทําอย่างไรเราย่อมได้แบบนั้น นี่คือสิ่งที่เราเองจําเป็นจะต้องศึกษาทําดีย่อมได้ดีทําไม่ดีย่อมได้ไม่ดีนี่คือสิ่งที่ยกกันขึ้นมาส่วนใครจะเป็นยังไงจะทําอะไรยังไงไม่ขอวิจาร์ใครทั้งนั้นถามว่าทําไมถึงต้องไม่เป็นแบบนั้นถ้าวิจารณ์เขาเมื่อไหร่บุญหรืออย่างอื่นที่ไม่ใช่บุญเกิดขึ้นเ่ยวิจารณ์ด้อยค่าบ้างอะไรแบบนี้ไม่ใช่บุญมันจะเกิดดังนั้นเลยขอลองนั่งคุยมาพูดกับพวกเราในทุกๆวันเนี่ยนะอยากให้เรามีแต่บุญมีแต่ความสุข แล้วจะเกิดอะไรขึ้นเกิดประโยชน์กับตัวเราเองเพราะถ้าบุญไม่มีบุญน้อยบุญหย่อนอย่างเคสที่ว่าเขาต้องไปเผาเพื่อที่จะเอา,เอา,เอาข้าวโพดเนี่ยไปเป็นทาเป็นอาหารสัตว์เนี่ยนะอย่างเช่นประเภทเพื่อนบ้านที่เผากันเยอะๆเนี่ยเพราะาไร่ข้าวโพดถามว่าทําไมถึงเป็นแบบนั้นเพราะกรรมเก่าที่ทํามานี่มันมาถึงมันมาถึงว่าทําให้เขาเกิดความไม่รู้ ไม่รู้ว่ามีหนทางเยอะแยะมากมายเลยที่สามารถจะทําได้เช่นเดียวกันหรือขี้เกียจก็ได้ไม่อยากจะรับผิดชอบอยากจะสบายๆก็เลยเผาเอาก็เป็นไปได้แต่ไม่ว่าจะอะไรก็ตามแต่เถอะเราดูเสร็จไม่ใช่เพื่อจะดา่าแต่ให้รู้ว่านั้นเป็นเพราะกรรมในสิ่งที่กระทำแล้วเขาทำด้วยความไม่รู้รวมถึงก็ไม่รู้ด้วยว่าต้องทำทานถึงจะได้มีทรัพย์แบบนี้นะชีวิตก็เลยต้องตก ตำอะไรก็เป็นแบบน,น,นั้นนั้นพอเราเห็นข่าวหรือได้รับรู้เรื่องต่างๆเหล่านี้เราต้องรีบบอกตัวเองขึ้นมาว่ากฎแห่งกรรมนี่มันมันเอาหนักเอา,เอาตายนะเห็นแล้วไม่ว่าจะถูกใจไม่ถูกใจเราก็ต้องนิ่งต้องเฉยให้ได้เพราะนี่คือสิ่งที่ต้องถือว่าเป็นบทเรียนแล้วก็เป็นบทฝึกไม่ใช่ของใครนะของตัวเราซึ่งก็ต้องทำกันต่อไปคนที่เขาเบุญน้อยเี่ย เขาก็จะทําร้ายตัวเองในแบบนี้แหละจุดไฟเผาเงี้ยเขาทาร้ายตัวเขาเอ่ยไม่ไม่เอ่ยทาร้ายตัวเขาไหมเขาทาร้ายตัวเขาเพราะว่าเขาต้องสูดควันหรือเปล่าสูดควันเนาะมันก็เป็นแบบนี้แล้วทําร้ายผู้อื่นด้วยไหมทําร้ายผู้อื่นด้วยแม้ว่าอาจจะเกิดประโยชน์สลับตัวเขาก็คือเขาก็มีพื้นที่ที่จะเอาไปปลูกอ้อยหรือข้าวโพดหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยนะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ย คนอื่นในเสียประโยชน์ด้วยมันก็มีคือแทนที่จะได้ใช้ชีวิตแบบสบายๆเผาป่าหมดโซนที่เผาอยู่แถวเนี้ยเป็นประเทศที่ถือพุทธศาสนาหมดเลยแต่ไม่มีความรับผิดชอบฟ้องว่าอะไรฟ้องว่าชาวพุทธไม่ได้ปฏิบัติตามสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจา้าพระองค์ทรงแนะทรง,ทรง,ทรงชี้เอาไว้ว่ากันได้ไหมว่าไม่ได้เพราะนั่นคือคกลไกแห่งกิเลส มันเป็นแบบนั้นทํามาแบบนี้ก็รับมาแบบนี้ซึ่งก็ต้องรับกันไปนั่งอยู่ตรงนี้ก็ต้องรับไปด้วยนะเพราะว่าเราเคยเกิดมาหลายพบหลายชาตินับย้อนกลับไปนับพบนับชาติไม่ด้วนทั้งหมดที่อยู่ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนบ้านหรือใครที่อยู่ในโลกนี้ รวมถึงสัพสัตว์ทั้งหลายล้วนไม่เคยเกิดมาเป็นญาติกันไม่มีนี่คือสิ่งที่คาสอนของพระพุทธเจ้าท่านว่าไว้ว่างั้นที่รับกรรมด้วยกันเนี่ยนะไม่ต้องแปลกใจเราต้องเคยทําอะไรร่วมกันมาอาจจะเคยเผาป่าไล่อะไรก็ว่ากันไปแต่อดีตที่ผิดพลาดสําคัญไม่เอ่ยไม่สําคัญมันมาถึงปัจจุบันแล้วเนี่ยทายังไงให้ปัจจุบันนี้มันดีที่สุดคนอื่นจะเป็นยังไงส่วนของเขาเราทําส่วนตัวของเราให้ดีเดี๋ยวจะขอยก กลุ่มบุคคลขึ้นมาเนี่ยนะเป็นบุคคลที่มีอยู่ในโลกสประเภทที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงสอนเอาไว้ให้เราได้รู้ได้เห็นจะได้เข้าใจว่าคนมีหลายแบบดังนั้นเขาอาจจะเห็นเหมือนหรือเห็นต่างจากเราก็ได้นี่คือสิ่งที่อยากจะบอกนั่นคือปกติเราเห็นแบบนี้อีกคนนึงจะเห็นแบบนั้นก็ได้ แต่ความถูกต้องมันอยู่ตรงไหนมันถูกต้องก็ต้องมาพิจารณาหลายอย่างว่ามาตรฐานของเรื่องนั้นอยู่ตรงไหนใครที่เกี่ยวข้องด้วยบ้างแล้วกฎระเบียบในเกี่ยวกับเรื่องนั้นเป็นอะไรยังไงมีอะไรบ้างก็ค่อยว่ากันพิจารณาเยอะหลายเรื่องเลยแต่ถ้าใจเรานิ่งใจเราใสเราจะเห็นแล้วก็อ๋อมันเป็นอย่างนี้คนที่มีบุญเนี่ยนะใจใสเนี่ยนะ เขาจะเข้าใจเรื่องราวอะไรต่างๆง่ายๆเหมือนพวกเราเนี่แหละมาเศรษฐีผู้ใจบุญแม่หลวงพี่จะพูดนี่เรื่องยากนะคนทั่วไปเขาฟังกันยากเรื่องบุญเรื่องอะไรแบบเนี้ยแต่เราก็เข้าใจได้ง่ายๆใครเข้าใจบ้างก็พิมพ์ก้าวมาบอกหน่อยเนาะ่าเราเข้าใจเรื่องที่หลวงพี่พูดอยู่เนี่ยเรียนรู้กันไปแบบนี้แหละพยายามจะให้ง่ายที่สุดนะแม้จะเป็นเรื่องยากแต่ก็พยายามจะให้พวกเราเข้าใจง่ายที่สุดเดี๋ยวเรามาดูคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วกันว่า กลุ่มบุคคล4กลุ่มที่มีอยู่ในโลกนี้เขามีกลุ่มไหนบ้างลองดูกันแล้วกันนะเนาะเราจะคุ้นคําพวกนี้ละพี่ใหญ่อยากให้พวกเราคุ้นเนี่ยนะอ่านพระไตรปิฎกไปด้วยกันนี่แหละทุกวันนี่ถือว่าอ่านอ่านทุกวันนะพวกเราเนี่ยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเป็นชาวพุทธแนวหน้าเลยนะอ่านพระไตรปิฎกต้นฉบับเลยทุกวันเลยบุคคลสประเภทนี้มีปรากฏอยู่ในโลกว่าโลกนี้มีคนอยู่สแบบ บุคคล4ประเภทไหนบ้างคือมีประเทศไหนบ้างคือบุคคลบางคนคือไม่ใช่ทั้งหมดนะต้องบอกว่าบางคนในโลกนี้ในแต่ละประเภทเนี่ยมีบางคนสอนไม่ใช่เพื่อให้ไปตัดสินหรือไปด้อยค่าใครที่มันแนะมาบอกตรงนี้เพื่ออยากจะให้เรารู้ว่าเราเนี่ยแค่นี้เราเป็นกลุ่มไหนใน4ประเภทนี้แล้วเดี๋ยวเราค่อยไปตัดสินกันเองเพราะว่าในพระสูตรเนี่ยก็พระองค์ทรงให้เลือกว่าเราอยากเป็นประเภทไหน อันนี้เดี๋ยวเราก็ลองเลือกกันดูแล้วกันนะนะเอาประเภทแรกก่อนแล้วกันว่าประเภทนี้เป็นอย่างไร 1. เป็นผู้ทำตนให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนคืออยู่เฉยๆไม่ได้ต้องหาเรื่องใส่ตัวเนี่ยนะพวกเราแถวนี้คงไม่ใช่แต่มันมีบุคคลกลุ่มพวกนี้มีอยู่ดังนั้นนี่คือเป็นบุคคลประเภทแรกในโลกใ,ในโลกเนี่ย ชอบทำให้ตัวเองเดือดร้อนแล้วก็มันประกอบเพดด้วยทำเลื่อยอะไรแบบเนี้ยใครเคยเจอบ้างเนี่ยน่าจะมีเคยเจอกันบ้างนะคนแบบเนี้ยชอบหาเรื่องใส่ตัวมันมีอยู่ก็ไม่ว่ากันเพราะของเก่าทำไว้เลยจำเป็นจะต้องมาเป็นแบบนี้ในภพชาตินี้ถ้าเราไม่เป็นสาธุแค่นี้พอแล้วเชื่อว่าแถวนี้ไม่เป็นดูกลุ่มที่สองเดี๋ยวจะถามว่าอยากเป็นกลุ่มไหนตามหมายเลขเลยนะใครอยาก เป็นในกลุ่มนี้ก็จําเลขหนึ่งไว้นะนี่คือกลุ่มแรกอยากชอบทําให้ตัวเองเดือดร้อนเนี่ยมันมีความสุขดีนะหลวงพี่อัน,นี้เป็นประเภทหนึ่งมีมีคนประเภทนี้มีถ้าเราเป็นก็เดี๋ยวค่อยพิมพ์เลขหนึ่งมาบอกหลวงพี่นะถ้าไม่เป็นเก็บไว้ในใจก่อนดูกลุ่มที่สองกันต่อไปแล้วกันนะว่าเป็นกลุ่มไหนกลุ่มที่สอง เป็นผู้ที่ชอบทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนอ่ามีอีกประเภทหนึ่งประเภทแรกในี่ยทำร้ายตัวเองก็ยังดีนะไม่ไปทําร้ายคนอื่นประเภทนี้ชอบทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนเหมือนที่บอกเผาเมื่อกี้นั่นแหละโอ้ข้ามประเทศกันเลยแล้วยังไม่พอมันประกอบเหตุในการทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนด้วยชอบเห็นคนอื่นเดือดร้อนแล้วชอบนะ เอาสีไปพ่นกําแพงบ้างเอานั่นเอานี่ไปกรีดรถคนอื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยมีบางคนนี่เห็นเอาคัตเตอร์ไปกรีดเบาะมอเตอร์ไซค์นะโอ้แล้วก็ทําแบบเนี้ยเจอรถจอดกันสีห้าคันกกรีด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 ไม่รู้เป็นอะไรแต่ให้รู้ว่าสิ่งที่เขาทํานั้นนั่นเพราะแรงกรรมบีบให้เขาต้องเป็นแบบนั้นกิเลสมันจะเผาเผาให้ทุกข์ก็คือให้อยู่ในสภาวะเฉยๆไม่ได้เขาต้องทําเช่นนั้น ใครที่ชอบให้ผู้อื่นเดือดร้อนเนี่ยถ้ามีก็เก็บไว้ในใจนะเดี๋ยวพี่จะถามว่าเราเป็นประเภทไหนใน4ประเภทนี้ประเภทแรกชอบทําให้ตัวเองเดือดร้อนประเภทที่สองตัวเองไม่ทําให้เดือดร้อนแต่ชอบทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนอันนี้อีกประเภทหนึ่งอ๋อประเภทที่2ใครเป็นประเภทไหนก็เก็บไว้ในใจก่อนเนาะเดี๋ยวจะถามประเภทที่3เป็นผู้ทําตนให้เดือดร้อนมันประกอบเหตุในการทําตนให้เดือดร้อนและ เป็นผู้ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนด้วยมันประกอบเหตุในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนด้วยโอ้โหอันนี้ใช้ได้เลยนะต้องชมเลยแนวหน้านอกจากทำร้ายตัวเองแล้วทำให้ตัวเองเดือดร้อนแล้วก็ชอบทำให้คนอื่นเดือดร้อนไปด้วยพร้อมๆกันเป็นคนที่เรียกว่ารักความยุติธรรมนะอยากให้เดือดร้อนเสมอหน้าตัวเองก็เดือดร้อนผู้อื่นก็เดือดร้อนประเภทนี้ถ้าใครชอบประเภทนี้ก็เก็บเรียกสามไว้ในใจ bows. แล้วกัน ที่นี่มาถึงประเภทสุดท้ายเนีย่ยนะเดี๋ยวเก็บไว้ในใจเดี๋ยวจะถามว่าเราเป็นประเภทไหน 4. เป็นประเภทที่เป็นผู้ไม่ทําตัวเองเนี่ยให้เดือดร้อนไม่มั่นประกอบเหตุในการทําตนเองให้เดือดร้อนใช้ชีวิตดีดีส่วนตัวนะไม่ทาให้ตัวเองเดือดร้อนเลยไม่ว่าจะเป็นกายไม่ว่าจะเป็นวาจาไม่ว่าจะเป็นทางใจและ เป็นผู้ไม่ทําผู้อื่นให้เดือดร้อนด้วยคือเข้าใจว่าเราก็ไม่อยากให้เราเจ็บเราเดือดร้อนหรือร้อนรุ่มหรือเจ็บปวดหรืออะไรเงี้ยแล้วก็ไม่อยากจะให้คนอื่นอยู่ในสถานะแบบนั้นด้วยเพราะเราอยากให้คนอื่นมีความสุขเราก็อยากให้เขามีความสุขเพราะเราเองทุกคนมนุษย์ล้วนปรารถนาสิ่งที่ทำให้ตัวเองมีความสุขแม้แต่ประเภทที่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนด้วยเหมือนกันนะนะ นั้นมีความสุขแบบนั้นเขาเลยทําแบบนั้นแม้กระทั่งพวกที่ทําร้ายตัวเองด้วยเพราะเขามีความสุขแบบนั้นก็เลยทําแบบนั้นแต่ประเภทสุดท้ายเนี่ยประเภทที่4เนี่ยแม่ตัวเองก็ไม่อยากให้เดือดร้อนและก็แคร์ผู้อื่นด้วยนะอย่างยุคนี้เขาบอกต้องมีเอมพัซซี่อะไรเงี้ยเห็นอกเห็นใจก็คือประเภทนี้แหละเป็นผู้ไม่ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนแล้วก็ไม่ไม่หมั่นประกอบเหตุในการทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนด้วยเนี่ยใน4ประเภทเนี่ยนะ เราเป็นประเภทไหนพิมพ์บอกมาหน่อยละกันนะนะเราเป็นโอ้โหในรวัวมาได้เลขสี่แถวนี้คงสี่กันหมดนะเนาะทั้งไม่ทําให้ตัวเองเดือดร้อนแล้วก็ไม่ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนด้วยโอ้โหอ,อนุมโมทนาพิมพ์กันมาเยอะเลยตามนั้นแหละและสมมุติเราเป็นประเภทนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันต่อและกันประเภทที่สี่นี่นะคาดว่าทั้งหมดคงจะสี่หมดแหละเดี๋ยวเราดูว่าจะเป็นยังไงในประเภทนี้ บุคคลผู้ไม่ทําตนให้เดือดร้อนคือพวกเรานี่แหละพิมตอบมาแล้วขอเมาส์แล้วกันนะที่ฟังอยู่นะทุกคนเป็นแบบนี้ยไม่ทําตนให้เดือดร้อนไม่ทําผู้อื่นให้เดือดร้อนนั้นเป็นผู้ไม่หิวแปลว่าไงกินข้าวอิ่มหรือเปล่าไม่ใช่ไม่มีตันหาความอยากไม่มีอะไรมาบีบไม่อยากอิ่มพอดีเลยชีวิตนี่คือไม่พร่องเลยสมบูรณ์แบบไม่หิว ในวงเล็บไม่มีตัณหาแล้วก็ดับร้อนอะไรร้อนๆเนี่ยดับได้เลยด้วยใจของตัวเองโอ้โหพวกเรานี่ไม่ธรรมดานะเนี่ยคุณสมบัติของพวกเราแถมเย็นใจด้วยมีความสุขในทุกๆวันแม้อากาศข้างนอกแม้ข้างในก็เย็นอยู่ตลอดแม้ข้างนอกจะร้อนแต่ข้างในก็เย็นแถมมีตนอันประเสริฐเป็นคนดีนะมหาเศรษฐีผู้ใจทะบุญทั้งหลายนี่คือพวกเรานะเป็นคนดีแล้ว สวยสุขอยู่ในปัจจุบันโอ้มีความสุขมากมากในการใช้ชีวิตในทุกๆวันนี้นี่คือประเภทของมนุษย์ที่พวกเราเป็นอยู่ถ้าใครเป็นแล้วซึ่งก็เหมาไปแล้วเมื่อก,กี้พิมพ์มาเนี่ยนะถือว่าเป็นส่วนใหญ่น่าจะทั้งหมดนั่นแหละเป็นประเภทนี้ก็คือ มีแต่ความสุขไม่ทําให้ตัวเองเดือดร้อนชีวิตดีดีเย็นกายเย็นใจยอยู่ใกล้คนอื่นก็ดับร้อนให้ผู้อื่นได้และทําให้ผู้อื่นเย็นได้ด้วยนะนี่คือพวกเราถ้าอยู่กันใกล้กลๆแถวนี้จะให้ตบมือให้ตัวเองเลยนะเพราะว่าอยากฟังเสียงชอบฟังเสียงคนตบมือเนี่ยมันมีแรงใจฮึกเหิมอมอมีคนตบมือด้วยขอบคุณมากที่ร่วมอันนี้กันนะก็ต้องบอกว่าสิ่งที่มาบอกมากล่าวให้พวกเราได้ปลื้มได้เข้าใจ ถึงสิ่งที่พวกเราเป็นยกเรื่องดีๆมาบอกให้พวกเราเห็นนั่นแหละว่าแม้สภาวะโลกในตอนนี้มันจะร้อนมันจะรุ่มทั้งข้างนอกข้างในแต่เราสามารถจะดับทําให้เย็นได้ถ้าเราอยากจะทํานั่นคือสิ่งที่เราเองไม่ถูกตันหาที่บอกไปเมื่อกี้มาบีบ ให้เราไปทำอะไรที่มันร้อนเกิดอัคิสามตัวที่คือกิเลสทั้งสาแบบนั่นนะเราจะไม่ทำเพราะเรารู้อันไหนคือสิ่งที่ถูกอันไหนคือสิ่งที่ควรนั่นคือมุมมองของพวกเราทุกคนมหาเศรษฐีผู้ใจบุญทุกท่านแล้วก็มีตัวอย่างหนึ่งเคสเป็นพระอรหันต์ในอดีตยกมาให้พวกเราได้ฟังอันนี้เข้ากับบรรยากาศดีเข้ากับในช่วงนี่แหละกาลังร้อนเลยมีพระอรหันต์รูปหนึ่งส่วนบุพกรรมที่ท่านทา แล้วเกิดผลอะไรกันยังไงบ้างเดี๋ยวลองมาดูกันละกันนะเพราะเหตุที่เกิดเนี่ยเป็นหน้าร้อนแต่เป็นหน้าร้อนในอดีตอันไกลโพนุ่นพระพุทธเจ้าองค์ก่อน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 นู้นนะ่ะนะตัวของพระอราหันต์รูปนี้ท่านลึกชาติได้ท่านมาเล่าว่าหน้าร้อนเนี่ยท่านทําอะไรเพื่อใครอยากจะเรียนแบบท่านบ้างนะเดี๋ยวเรามาฟังประวัติของพระอราหันต์รูปนี้ดูชื่อว่าพระตาลวันตะ ทายกะเทระเดี๋ยวลองมาฟังกันดูนะพระตาระวันนะทายกะเทระเนี่ยเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนเล่าเรื่องในอดีตของตนเนี่ยชาติก่อนจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าชื่อพระตาละเนี่ยนะวัน,นะวนะเนี่ยวันตะนี่คือการถวายพัดใบาตานแปลในคำเนี่ยมันแปลว่าพัดใบาตานทายกะคือผู้ถวายพัดใบาตานนี่คือชื่อ พอเข้าใจนั่นนี่เป็นตามหลักของภาษาบาลีไปข้าพเจ้าได้ถวายพัดใบตาลแด่พระพุทธเจ้านามว่าติสสะในสมัยนั้นพระสัมมาทูตเจ้าชื่อว่าติสสะผู้ทรงมีทิพยจักสุพระสัมมาทูตเจ้าพระองค์นี้ทรงเด่นในเรื่องทิพยจักสุในจริงคุณสมบัติครบหมดนะแต่ว่าจะเด่นในเรื่องไหนอีกทีหนึ่งท่านยกประวัติขึ้นมา เพื่อต้องการให้ดับความร้อนในฤดูร้อนคือประสงค์อยากจะให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยมันร้อนนะนะถวายพัดใบตานให้ท่านเอามาทำอะไรเอ่ยพัดเนี่ยรองนั่งหรือเปล่าเอานะเอาพัดมาทําไมเอามาพัดเอามาวีจะได้เย็นเพื่อให้ความเร่าร้อนสงบไปเนี่ยนะก็ขยายความตามนี้พอท่านถวายเสร็จจะเป็นยังไงต่อเดี๋ยวมาดูกันถวายเสร็จปุ๊บ ข้าพเจ้าได้ดับไฟคือราคะเนี่ยนะนี่แหละกิเลสไฟคือโทสะไฟคือโมหะที่ยิ่งกว่าความร้อนนั้นอย่างสนิทเลยอันนี้สงที่ถวายตาลพัดใบาตาลแก่พระสัมมาสูุเจ้าไม่ใช่แค่ดับร้อนภายนอกดับเข้าไปถึงภายในเลยนี่คือสิ่งที่เป็นอันนี้สงที่เกิดขึ้นนี้เป็นผลแห่งการถวายพัดใบาตาลคือดับร้อนยุคนี้ถวายพัดและใบาตาลก็คงอย่างหนึ่งนะเอ๊ะได้ทําทไงดี ถาวายพัดลมก็ได้หรือไปติดแอร์ให้หลวงพ่อท่านเลยก็ได้วัดแถวบ้านเงนี้ยก็เอาที่พวกเราสะดวกนะมหาเศรษฐีผู้ใจบุญทั้งหลายนั่นเป็นบุญของเราทําอย่างไรก็ได้อย่างนั้นนั่นคือความเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วก็เอามาบอกมากล่าวเล่าให้พวกเราได้เห็นได้รู้ว่าสิ่งที่เราทํามันจะเกิดผล แล้วก็อย่างในวัดพระธรรมกายเนี่ยหลวงพ่อธรรมชโยท่านก็ได้เมตตานะสั่งการทำนูน่นทำนั่นที่นี้ให้เราเห็นดอกเห็นผลของสิ่งที่เราทำเลยแล้วก็เป็นนโยบายเป็นเหตุการณ์เป็นหลักปฏิบัติซึ่งทำส่งกันต่อกันมาในคณะกรรมการของวัดเพื่อให้ทุกๆคนเนี่ยได้มีส่วนร่วมในบุญอะไรต่างๆเกิดขึ้นในรั้ววัดพระธรรมกายแห่งนี้ก็มีบุญหนึ่งซึ่งก็วันนี้มาแจ้งให้พวกเราทราบเหมือนกันนะทบทวนทบทวน,ททวนเพราะ เชื่อว่าทุกทท่านได้ทําบุญนี้ไปแล้วไม่รู้ได้ทําหรือเปล่านะจะขอเช็คแล้วกันนะว่าใครได้เคยทําบุญหล่อพระบรมพุทธเจ้าบ้าง24พระองค์เนี่ยที่เพิ่งหล่อกันไปเดือนที่แล้วใครได้ทํามาพิมพ์ห้ามารัวๆหน่อยเนาะตัวเลขอารมณ์ดีเราได้ทําสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นปกติเป็นประจําแบบนี้แหละตอนนี้ก็เริ่มติดตั้งแล้ว แล้วก็ขอบอกว่าติดตั้งกันเสร็จสำเร็จแล้วนะทั้ง24องค์เลยโอสาทุทุกทุกคนที่ร่วมอนุโมทน,นามาที่ร่วมทามาพิมพมาบอกเนี่ยเราได้บุญหมดเลยแล้วก็ติดตั้งแล้วก็ขอเชิญเหมือนกันล่วงหน้ามาฉลองกันตอนเช้าในวันนั้นเนี่ยเราจะมีพิธีพิเศษนานเกิดแบบนี้ทีหนึ่งขอบอกไว้ล่วงหน้าแล้วกันว่าตอนเช้าของวันนั้นนะ่ะวันที่จะมีการฉลองเนี่ยนะเราจะมีการตักบาตรฉลองเนนใหม่กันนะ อาจจะไม่ใหม่แล้วแหะอยู่มาหลายวันแล้ววันที่เท่าไหร่ใครทราบบ้างพิมพ์มาบอกหน่อยก็ดีนะวันนั้นเราจะมีการตักบาทตอนเช้าสำเนนไม่เยอะเท่าไหร่5,000รูปในวันนั้นให้เรามาเห็นเนนใสกันให้เต็มที่เต็มอิ่มเต็มใจเลยหรือช่วงนี้ถ้าใครอยู่ใกล้ๆโอ้นี่ตอบมาแล้วขอบคุณมาก22เมษาวันเกิดใครคนใดคนหนึ่งซึ่งเรารักและคารบมากนะ เราก็จะมาใส่บาทกันตอนเช้าก่อนเนน5,000หรือใครบอกอยากจะเก็บสแปรไปเรื่อยๆหลวงพี่ใส่ทุกวันเลยก็เชิญที่วิหารคด15-16ทางทิศเหนือของพระมหาธรรมกายเจดีทุกวันนะนะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงต้นเดือนพฤษภาเลยวันที่9า้าม่านงพี่จำไม่ผิดก็เริ่มตั้งแต่6โมงครึ่งตอนเช้าไปจนถึง7โมงโดยประมาณนะน้องเนนน่ารักน่ารักประมาณร้อยกว่ารูปก็จะมาเดิน บินทบาตให้เป็นเนื้อนาบุญของพวกเราแต่นี่เอามาให้พวกเราได้ดูเผื่อใครไม่เห็นแต่เชื่อว่าหลายคนคงได้เห็นภาพนี้ไปบ้างแล้วคือภาพนี้นี่เห็นไหมเอ่ยปฏิฐานเรียบร้อยแล้วอ่ะนะอนุโมทนาบุญกับพวกเราด้วยเนาะและให้ได้บุญร่วมกันเลยเพ่หลวงพี่ก็ได้ทําไปเช่นเดียวกันสาธุนะให้ได้บุญด้วยกันแล้วข้างในเป็นไงนี่สวยไหมเอ่ยที่ติดตั้งประณีตมากงดงามมากนี่ก็เป็นผลงานของออพระอาจารย์หลวงพี่เจ้าวาดนะพระครูสังฆรักษ รังสฤทิ์อิทธิจินตโกท่านประณีตในการทําสิ่งต่างๆเ่าเนี้ยเพื่อความปลื้มของพวกเราก็เนี่ยไกลๆไปนิดนึงเข้าไปใกล้อีกหน่อยหนึ่งแล้วกันเผื่อเห็นไม่ชัดนี่สวยไม่เอ่ยนี่ของจริงและไม่ใช่เป็นภาพกราฟิกสวยงามพวกเราทําไว้แล้วงดงามต้องใครบอกสวยงามงดงามพิมพ์9้ามาหน่อยตัวเลข9้าหน้านะจะได้ไปกันไกลยๆยาวๆในเส้นทางในการสาร้างบรมีนี้เนี่ยกลัวไม่ชัด เอาให้ไปดูอีกนิดหนึง่งใกล้เข้าไปอีกหน่อยจะได้รู้เห็นว่าที่เราทำกันไปงามจริงๆดูจีวรสิเป็นไงเป็นริ้วเลยโหงดงามอ่อนช้อยมากที่เราได้หล่อกันไปนี่เป็นยังไงเอ่ยลนะเอียดเข้าไปเรื่อยๆนะนี่ก็เป็นบุญที่เอามาทบทวนให้พวกเราได้ดูแล้วก็จะได้ปลื้มในสิ่งที่พวกเราได้ตั้งใจทำไม่ดีแล้วดับร้อนในใจเรานิดหนึ่งนะอากาศข้างนอกก็ร้อนข้างในก็กิเลสพวกเราหลวงพี่เชื่อว่า นั่งฟังอยู่เนี่ยคงเย็นเย็นแลนแหละกิเลสก็คงไม่ได้มีอะไรหรอกเรานึกถึงแต่บุญนึกถึงแต่กุศลมองจอมันก็เจอพระรูปหนึ่งนั่งพูดอยู่ตรงนี้นะก็นึกถึงพระพอได้มันก็ทําให้เราเย็นกายเย็นใจได้ในระดับหนึ่งเลยแล้วกันก็ขอบคุณอีกครั้งนะที่มานั่งฟังเป็นกําลังใจให้กันตรงนี้ก็จะพยายามเอาเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้ฟังเวลาประมาณสองทุ่มเป็นปกติแต่พรุ่งนี้ พิเศษนิดหนึ่งหนึ่งเดือนก็ทำหน้าที่หนึ่งครั้งไปเป็นผู้ช่วยคุณครูเมื่อใหญ่โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาก็เริ่มประมาณทุ่มหนึ่งอนะเนาะใครก็สามารถจะไปเป็นกําลังใจให้กันได้หรือก็อยู่ห้องนี้ก็ได้นะแต่เริ่มถ่ายทอดทุ่มหนึ่งเพราะว่าต้องไปทําหน้าที่ที่โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาถ้าเกิดใครอยู่ไม่ไกลจากวัดพระธรรมกายก็ขอเชิญนะนะมาพบมาเจอกันได้ตัวเป็นๆที่ ห้อง s p d c สภาธรรมกายสากลชั้นหนึ่งนะอยู่ทางทิศตะวันออกดังนั้นก็ขอเชิญชวนมาฟังทำกันแล้วกันเราก็ฟังกันเป็นประจำอยู่แล้วละก็เลยขอพูดล่วงหน้าและกันเนาะใครที่ฟังกันไปแต่ก็อยากจะบอกไว้ก่อนว่าทั้งหมดทั้งหลายทั้งหลายที่บอกมาเนี่ยเราเองจําเป็นจะต้องศึกษากลไกต่างๆเหล่านี้เพราะสังสารวัตรนี่เอาเราตายนะเอาตายจริงๆตายยังไม่พอเอาไปตกนรกอีกสําหรับผู้ที่ไม่รู้แต่แถวเราเนี่ยปลอดภยัย เรามีปัญญาเรารู้เราเข้าใจไฟคือกิเลสเราก็ฝึกกันไปในแต่ละวันดับปไปอย่างน้อยในช่วงขณะที่นั่งฟังหุวงพี่อยู่ดับในขณะที่เราใส่บาตรตอนเช้าดับในขณะที่เราจเจริญสมาธิภาวนานดับในระหว่างที่เราตั้งใจจะสมาทานรักษาศีลให้อย่างดีเลยเนี่ยนั่นคือจังหวะที่กิเลสพวกนี้มันจะดับความร้อนมันก็จะเย็นขึ้นดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นยุคไหนไม่ว่าจะเป็นตอนไหนไม่ว่าอุณหภูมิจะสูงแค่ไหนเราก็จะเย็นใจอยู่ได้ตลอดเวลาเพราะความดีที่เราทำนั้นชนะทุกสิ่งแล้วก็ความจริงนั้นชนะทุกอย่างรักษาอารมณ์ให้ดีรักษาใจให้ดีทำใจเฉยๆทำใจเบิกบานให้ได้ตั้งใจละพรก,กันเนาะด้วยบุญกุศลที่พวกเราเองทุกๆคนมหาเศรษฐีผู้ใจบุญทุกท่านได้ดับร้อน รักษาใจมันให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเป็นปกติเพื่อให้ตัวของเราเองนั้นผ่านพ้นเรื่องราวต่างๆที่มาร้อนรุ่มรุมอยู่ในใจภายนอกรวมถึงที่ร้อนรุ่มรุมอยู่ในใจภายในก็ขอให้พวกเราทุกคนผ่านพ้นเรื่องราวต่างๆไปนั้นได้ด้วยดีด้วยอานิสงส์และก็บารมีที่พวกเราทำมาดีแล้วอย่างเสมอมา ขอให้ทุกทกท่านได้เข้าถึงฐานะแห่งความเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีผู้ใจบุญผู้คำจุนพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทุกภพทุกชาติลืมตาม,มามองโลกก็เห็นชัดรู้ชัดในสิ่งต่างๆที่เป็นไปมีแต่ความสุขมีแต่ความเบิกบานมีแต่ความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปหยิบจับอะไรก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองเป็นเพชรสำเร็จทุกสิ่งเดินทางไปที่ไหนใกล้ไกลให้ปลอดภยัยทั้งไปทั้งกลับ รวมทั้งให้ได้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวาทั้งหลายมีวาจาศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพสามารถจะชักชวนผู้อื่นมาสร้างบารมีให้เขาได้เย็ยนกายเย็ยนใจอย่างที่เราเป็นนั้นได้โดยง่ายแล้วเมื่อไหร่ตั้งใจจะประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยบุญด้วยบารมีที่สั่งสมกันมาดีแล้วนี้ขอให้ผู้เราทุกคนมาหาเศรษฐีผู้ใจบุญทุกท่าน เข้าถึงพระธรรมกายภายในได้โดยง่ายโดยเร็วพลันไปทุกพทุกชาตินับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปได้สร้างบารมีติดตามตามติดมหาปูชนียาจารย์หลวงพ่อหลวงปู่คุณยายไปได้อย่างใกล้ชิดต,ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการเถออย่าลืมทบทวนบุญที่เราได้ทำม้ดีแล้วเนาะน้อมถวายแด่หลวงพ่อธรรมชโยน้มถวายแด่มหาปูชนียาจารย์ทุกท่าน แผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายคืนนี้ก็ขอให้มหาเศรษฐีผู้ใจบุญหลับอยู่ในอู่ทะเลบุญพรุ่งนี้เช้าตื่นมาอย่างสดชื่นมาทําบุญกันได้ตั้งแต่เช้าจะใส่บสาตรจะนั่งสมาธิจะสมาทานศีลหรือบุญไหนก็ตามแต่ที่เราทําแล้วมีความสุขเบิกบ,บานขอให้ทาได้ไปอย่างสะดวกมีความสุขมีความแข็งแรงมีความสุขกันมากๆกันเนาะแล้วก็ซีโลกไหนยังเป็นกลางวันอยู่ก็ขอมีความสุขเช่นเดียวกันพรุ่งนี้พบกัน แต่ไม่ใช่สองทุ่มนะพรุ่งนี้พิเศษโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาหนึ่งทุ่มโดยประมาณสลับคืนนี้ขอจะเลื่ญนพอน